งคลมิ่งเมืองแหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำงามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์เทพนิมิตพระเหลาเกาะแก่งเขาแสนสวยเลอค่าด้วยผ้าไหมลาดเลื่อมใสไฟธรรมคำขวัญอำเภอลืออำนาจพระเจ้าใหญ่ลือชัยหลากหลายไหมขิดแหล่งผลิตชุดวอร์มดอกพระยอมโสภาเสมาพันปีประเพณีบุญคูณลานการปกครองของอำเภอลืออำนาจแบ่งออกเป็น7ตำบล79หมู่บ้านมี5เทศบาล3องค์การบริหารส่วนตำบลอาณาเขตอำเภอลืออำนาจทิศเหนือติดกับอำเภอเมืองอำนาจเจริญทิศใต้ติดกับอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีทิศตะวันออกติดกับอำเภอพนาทิศตะวันตกติดกับอำเภอหัวตระพานจังหวัดอำนาจเจริญข้อมูลท้องถิ่นในเขตอำเภอลืออำนาจธนาคาร2แห่งร้านสะดวกซื้อ3แห่งปั๊มน้ำมัน2แห่งร้านทอง1แห่งโรงแรมรีสอร์ท4แห่งร้านเกมอินเทอร์เน็ต1แห่งร้านรับซื้อของเก่า2แห่งร้านซ่อมรถ27แห่งสถานที่ท่องเที่ยวพระเจ้าใหญ่ลือชัยวัดอำนาจหมู่ที่4ตำบลอำนาจอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญโบราณสถานเสมาพันปีกลุ่มวัดโพศิลากลุ่มวัดป่าเลไลและกลุ่มดอนปู่ตาตั้งอยู่ที่ตำบลเปื่อยสถานีตำรวจภูธรลืออำนาจตั้งที่หมู่6ตำบลอำนาจอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญมีเนื้อที่8ไร่2งาน17ตารางวาพื้นที่รับผิดชอบทั้งอำเภอประวัติการก่อตั้งสถานีตำรวจภูธรลืออำนาจก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ.2510ชื่อสพต.อำนาจอำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีปีพ.ศ.2534ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอลืออำนาจจังหวัดอุบลราชธานีปีพ.ศ.2535ขึ้นตรงกับจังหวัดอำนาจเจริญปีพ.ศ.2540ยกฐานะเป็นสผอ.ลืออำนาจและสผ.ลืออำนาจในเวลาต่อมาโครงสร้างสถานีตำรวจภูธรลืออำนาจเป็นโครงสร้างสถานีตำรวจรูปแบบที่2ประกอบด้วยผู้กับการรองผู้กับป้องกันปราบปรามรองผู้กับสืบสวนรองผู้กับสอบสวนแบ่งย่อยเป็น5งานหลักดังนี้1งานฝ่ายอำนวยการ2งานป้องกันปราบปราม3งานจราจร4งานสืบสวนและ5งานสอบสวนสถานะกำลังพลข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรลืออำนาจสัญญาบัตร20นายชั้นประทวน77นายรวมอัตราอนุญาต97นายปัจจุบันสัญญาบัตรครองตำแหน่ง18นายชั้นประทวน55นายรวม74นายสถานภาพยานพาหนะรถยนต์จำนวน2คันรถยนต์เช่า4คันรถยนต์ตู้เช่า1คันรถจักรยานยนต์28คันสถานภาพเครื่องมือสื่อสารวิทยุรับส่งประจำที่4เครื่องวิทยุรับส่งติดรถยนต์6เครื่องวิทยุรับส่งมือถือ32เครื่องสถานภาพอาวุธปพม91ขนาดจุด38ปรย11ปชด.02
ปลก05นาโต้รวมทั้งสิ้น44กระบอกตู้ยามที่พักสายตรวจมีทั้งสิ้น3แห่ง1ตู้ยามชุมชนบ้านอำนาจหมู่ที่2ตำบลอำนาจ2ที่พักสายตรวจยามหนองคลองหมู่ที่6ตำบลโคกกลาง3ที่พักสายตรวจตู้ยามเปื่อยหมู่ที่10ตำบลเปื่อยหนึ่งการจัดทำแผนการปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนของสถานีตำรวจภูธรเลิมนาถปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี2564ขั้นตอนเตรียมการตุลาคม2563ถึงธันวาคม2563ขั้นตอนปฏิบัติมกราคม2564ถึงสิงหาคม2564ขั้นติดตามประเมินผลกันยายน2564 2. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์มีความรู้ความสามารถประพฤติและรักษาระเบียบวินัยเป็นอย่างดี 3. การพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนเป้าหมายตามแนวทางการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปี2564งานชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำปี2564มีหมู่บ้านเป้าหมายทั้งสิ้น5หมู่บ้านดังนี้บ้านหนองยางบ้านกรุงชัยบ้านยางช้าบ้านนาดีบ้านหัวดงสาเหตุที่สถานีตำรวจภูธรเลิมนาถเลือกหมู่บ้านเป้าหมายเนื่องจากภายในหมู่บ้านมีปัญหาอาชญากรรมการแพร่ระบาดของยาเสพติดการพนันและการขัดแย้งในชุมชนบ้านหนองยางหมู่ที่6ตำบลดงบังอำเภอลืมนาถจังหวัดอำนาจเจริญเป็นหมู่บ้านหลักในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ2564การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ชุดมวลชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรลืมนาถมีทั้งสิ้น7ขั้นตอนขั้นตอนที่1การค้นหาแกนนำขั้นตอนที่2การจุดประกายความคิดขั้นตอนที่3การศึกษาพื้นฐานชุมชนขั้นตอนที่4การสนทนาและวิเคราะห์สภาพปัญหาชุมชนขั้นตอนที่5การตัดสินใจและกำหนดโครงการขั้นตอนที่6การนำกิจกรรมไปสู่การปฏิบัติขั้นตอนที่7การติดตามและประเมินผลโครงการที่ร่วมกับชุมชนบ้านหนองยางหมู่ที่6ตำบลดงบังอำเภอเหลื่อมนาถโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพในชุมชนบ้านหนองยางหมู่ที่6ตำบลดงบังอำเภอเหลื่อมนาถจังหวัดอำนาจเจริญโครงการที่1กลุ่มทอผ้าขิดโครงการที่2กลุ่มเลี้ยงโคกระบือโครงการที่3กลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่กลุ่มที่4กลุ่มเกษตรอินทรีย์โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านส่งเสริมราษฎรปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาอาชีพในหมู่บ้านส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพัฒนาดินและน้ำโครงการโคกหนองนาโมเดลโ
ครงการป้องกันอาชญากรรมในหมู่บ้านโครงการแจ้งข่าวอาชญากรรมผ่านระบบสื่อสารแอปพลิเคชัน LINE Facebook แอปพลิเคชัน Police I Love You 191-1386รวมถึงการแจ้งข่าวผ่านตู้เหลืองดำของจังหวัดอำนาจเจริญเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งสามารถส่งจดหมายร้องเรียนหรือสแกน QR Code หรือแจ้งผ่าน www.gisamnajareun.com 4. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆเพิ่มเติมจากสื่อที่ได้รับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือ Facebook Line YouTubeเสียงตามสายวิทยุชุมชนเสมาพันปี 99.0 เมกะเฮิรตซ์ 5. มีการจัดเก็บข้อมูลในหมู่บ้านชุมชนเป้าหมายอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 6. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดกฎหมายจราจรสถานีตำรวจภูธรลืมหน้ามีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เป็นประจำในทุกมิติเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อ7การส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสถานีตำรวจภูธรลืมหน้าจัดทำโครงการผักสวนครัวรั้วกินได้โครงการเลี้ยงไก่พื้นบ้านและให้ข้าราชการตำรวจจัดทำบัญชีครัวเรือนรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้จักการวางแผนในการใช้ชีวิตประจำวันข้อ8การส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโครงการผักสวนครัวรั้วกินได้ข้อ9การส่งเสริมการป้องกันอาชญากรรมป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและปัญหาความขัดแย้งโดยการแจ้งข่าวผ่านช่องทางต่างๆเช่น191 Police I Love You Facebook 1386และใช้หลักอปริหานิยธรรมในการลดความขัดแย้งในชุมชนข้อ10การทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการตำรวจประสานงานโรงเรียนโครงการ1ตำรวจ1โรงเรียนโครงการอำนาจเจริญเมืองสะอาดซึ่งได้ทำ MOU กับทุกหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนอาสาสมัครตำรวจบ้านอปพร.ผู้นำชุมชนกตตร.ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ได้ออกประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ผ่านช่องทาง Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงลดโฆษณาของสถานีตำรวจภูธรลืมหน้าสถานีตำรวจภูธรลืมหน้าได้ทำกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและร่วมกิจกรรมต่างๆเป็นประจำและต่อเนื่องข้อ11หมู่บ้านเป้าหมายทั้ง5หมู่บ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรลืมหน้าได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนปราชญ์ชาวบ้านเป็นอย่างดีสถานภาพอาชญากรรมสถานีตำรวจภูธรลืมหน้าได้มีการเปรียบเทียบระหว่างปี63และปี64ตามคดี4กลุ่ม